สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับช่วงนี้ผมจะมาอัปเดตราคาเหล็กนะครับมาเบิ่งราคาเศษเหล็กว่ามันขึ้นหรือมันลงเนี่ยนี่เป็นเศษเหล็กที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผมก็มาแกะนะครับส่วนหลายเป็นประเภท CPU คอมพิวเตอร์ด้วยครับนี่ CPU คอมพิวเตอร์ครับหลายอย่างครับเครื่องใช้ฝาเก่านะครับนี่ครับเศษเหล็กแล้วมันนี่ก็เป็นเหล็กคือกันครับผมแกะก็เป็นเหล็กคือกันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเศษเหล็กช่วงนี้ขาลงนะครับอาทิตย์นี้ลงมือได้10สตังค์เด้อพี่น้องเด้อนี่20ตังค์ใครมีเศษเหล็กก็รีบขายเด้อครับนี่ครับเศษเหล็กพวกนี้ก็แกะนะครับแยกขายนี่ครับมีโล่มีช่องแดงหลายอย่างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบอร์ดครับบอร์ดเขียวนี่ครับมีลูกค้าเอามาขายผมบอกท่านเก็บพี่น้องไว้ชิมสะสายอยู่อันนี้ก็เป็นแอร์ผมครับซื้อมาพันแกะอยู่พี่น้องเลยนี่ครับวันนี้ก็มีคิวไปซื้ออยู่ครับวันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับเล็กนะครับน้ำหนักดีอยู่ครับคัดซื้อแพงกำไรหน่อยซื้อถูกกำไรหลายเลยครับว่าน้ำเสียเล็กขึ้นลงซื้อแพงไรลง10สตังค์มือนึงคันผู้ใดมีเป็นตันกับได้กับไล่หน่อยลดลงนะครับเศษเหล็กนะครับมอเนียมอนอนนะครับสำหรับเศษเหล็กของผมนะครับมีหลายอย่างนะครับเหล็กส่วนหลายก็มาจากโฉบรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแกะรถมอเตอร์ไซค์เก่านำนี่ครับโฉบรถโลมิเนียมครับมิเนียมผมมาหลายครับช่วงนี้ผมแกะประทันนี่ครับผมเคยบ่ได้รับซื้อมาแต่ก่อนผมลงอลูมิเนียมนะครับมิเนียมหนามิเนียมเครื่องนะครับบ่มีครับช่วงนี้มีแต่เครื่องใส่ไฟฟ้าครับนี่ครับขายเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กก็ดีเนี่ยครับพลาสติกบ่ดีถูกครับพลาสติกนี่ครับเล็กลงได้อาทิตย์หนึ่งนะครับผมว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วครับมันลงเรื่อยๆครับตะกี้ก็13บาทกว่าเดี๋ยวนี้ก็มันลดลงเหลือ12บาทนะครับไฟมีก็รีบขายครับผมกับประมาณเต็มรถกระบะผมก็ไปขายครับผมบ่เอาไว้หลายครับขาลงขาขึ้นจังเก็บกักไว้ขาลงนี่ขายออกซะก่อนครับเดี๋ยวต้องมาซื้อใหม่นะครับนี่คือราคาเศษเหล็กเด้อพี่น้องครับเศษเหล็กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหลายอย่างครับ